มีดราม่าเกิดขึ้นในเวทีหมอลำแห่งหนึ่งนะครับเบื้องต้นเนี่ยทางทีมข่าวตรวจสอบมาแล้วทราบว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเวทีนี้เดี๋ยวให้ดูคลิปภาพแล้วกันมันจะมีน้องผู้ชายคนหนึ่งซึ่งที่จริงน้องก็มีความตุ้งติ้งนิดหนึ่งนะฮะขึ้นไปบนเวทีแล้วก็เต้นอย่างสนุกสนานเลยเดี๋ยวให้ชมคลิปดูก่อนนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมดูตอนท้ายเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องผู้ชายที่ตุ้งติ้งนิดหนึ่งเนี่ยเขาไปเต้นบนเวทีใช่ไหมฮะหลังจากนั้นช็อตสุดท้ายคือมีแฟนเพลงของศิลปินที่อยู่หน้าเวทีเนี่ยนะฮะเขาพยายามขอจับมือกับนักร้องแต่เหมือนกับนี่ฮะคือศิลปินก็ไม่ทันได้หันไปจับมือไงกลุ่มนี้เลยนี่ฮะกระชากตัวของน้องที่ตุ้งติ้งหน่อยเนี่ยลงจากเวทีแล้วเห็นบอกว่าเบื้องต้นมีการไปทำร้ายร่างกายน้องข้างล่างด้วยนะครับนี่เลยกลายเป็นปมดราม่าเลยนะที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลแล้วหลังจากนั้นนี่เพื่อนๆพี่ๆของน้องไม่ยอมนะครับโวยวายกันเลยทีเดียวนั่นด้านล่างเวทีเอาลองฟังดูหน่อยพี่น้องไม่มีเรื่องหัดตีสวนครับหัดเกียร์ต้อยกับมือเนี่ยนี้ดูทรงแล้วจะไม่จบง่ายๆนะครับด้วยเอาพูดง่ายๆน้องเขาเป็นแบบกระเทยอ่ะนะฮะน้องตัวเล็กอ่ะแล้วที่เบลอหน้าน้องเนี่ยคือเหมือนน้องมีลักษณะมีแผลที่ปากนะครับแล้วสุดท้ายแล้วนี่ฮะกลุ่มพี่ๆเขาไม่พอใจเห็นบอกว่ามีตีกันด้วยทั้ง2ฝั่งนะฮะกลุ่มสาว2กับทางฝั่งกลุ่มของพี่ๆผู้ชายที่เข้าไปในงานแล้วไม่พอใจอ่ะนะครับเดี๋ยวเหตุการณ์นี้ติดตามมาต่อแล้วกันแต่ดูแล้วในพื้นที่น่าจะวุ่นวายกันเลยทีเดียวนะฮะ